ากจะเอาหัวใจไปกันบอดี้การ์ดเหรอครับทำไมคุณนภัสสรต้องมีบอดี้การ์ดด้วยเหรอครับหรือว่าคุณนภัสสรกำลังตกอยู่ในอันตรายครับฉันคุณน้ำเชี่ยวเนี่ยเขาเป็นญาติห่างกับพัทน่ะคุณพ่อของพัทเขาก็เลยฝากมาให้ดูแลก็ไม่ได้มีอะไรมากหรอกค่ะก็แค่มาช่วยขับรถให้ไปเป็นเพื่อนช่วยถือของเวลาช้อปปิ้งอะไรแบบนี้ปะโถเอ้ยก็เรียกสรุปอะครับคุณนภัสสรเรียกว่าเป็นบอดี้การ์ดทำไมครับที่แท้เนี่ยแกมันก็แค่คนขับรถคุณนภัสสรครับคงจะไม่น่าเกลียดใช่ไหมครับถ้าผมจะเรียกว่าคนขับรถเนี่ยเขาก็ไม่ได้ก็แหมก็แค่ช่วยถือของช่วยขับรถก็ไม่ได้มีอันตรายอะไรจริงๆซะหน่อยไม่ใช่หรอครับผมขับรถไปออกไปได้แล้วเจ้านายเขาจะคุยกันไปสิถ้าเป็นผมก็ต้องโกรธครับคุณน้ำเชี่ยวอะไรอ่ะคุณน้ำเชี่ยวเนี่ยเป็นบริการระดับโปรเฟสชั่นนอลนะครับยังมาดูถูกกันนะว่าเป็นแค่คนขับรถ ผมได้ฟังเลยนี่ปรี๊ดเลยอย่ามีเรื่องเลยอ่ะเรื่องนั้นเนี่ยผมไม่ถือหรอกครับพี่ทองอ้าวผมไม่เข้าใจทำไมคุณนภศรชอบทำอะไรสุ่มเสี่ยงอยู่เรื่อยอยู่ๆก็พาคนที่เพิ่งรู้จักมาที่บ้านเธอไม่เคยคิดบ้างเลยว่าตัวเองกำลังอยู่ในอันตรายใช่เออรู้ว่าแต่พ่อหนุ่มนั้นใช่โลดกาญจนาพิชัยไฮโซเฉาเจ้าของฉายาไอ้คาสโนวาหน้าตีหรือเปล่าครับคงใช่อ๋อ น่าเล่าคุณน้ำเชี่ยวที่ได้เป็นห่วงบรรยายคุณนภัสสรซะจริงจังเลยกลัวละสิท่าผมรู้นะคุณกลัวว่าไอ้คาสโนวาหน้าตีจะมาจีบใช่ไหมใครจะจีบเธอก็ช่างผมไม่เกี่ยวอะไรด้วยคืออย่างนี้ครับคุณนภัสสรพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันเกิดของผมแล้วผมก็จะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆขึ้นมาเชิญเฉพาะเพื่อนสนิทแล้วก็ลูกค้าสนิทไม่กี่รายผมก็เลยอยากจะเชิญคุณนภัสสรเนี่ยมาร่วมงานด้วยนะครับส่วนคุณนะคุณอาทัยรัตน์ผมรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องมาเพราะว่าคุณไม่พลาดงานแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าพรุ่งนี้คุณต้องเชิญคุณนภัสสรมาด้วยนี่ฉันไปบังคับเขาไม่ได้หรอกนะคุณก็ถามเขาเองสิว่าเขาอยากไปเปล่าคุณนภัสสรครับไปปาร์ตี้ด้วยกันสักคืนเถอะนะครับฉันเกรงว่าฉันคงเห็นทีคงจะต้องปฏิเสธนะครับงานนี้คุณนภัสสรคงจะไม่สะดวกแกอีกแล้วเนี่ยครับเนี่ยคุณนภัสสรเขาไม่มีปากพูดเองหรือไงถึงต้องมาตอบแทนเขาแบบนี้ฮะผมคิดว่าผมมีสิทธิ์ปฏิเสธแทนคุณนภัสสรก็เลยตอบให้คุณจะได้เลิกเตือนสักทีงานนี้ผมไม่อนุญาตคุณไม่มีสิทธิ์ไปไม่มีสิทธิ์ไปคุณนภัสสรครับคุณยอมให้มันพูดกับคุณแบบนี้ได้ยังไงครับเนี่ยนี่แกเป็นแค่คนขับรถนี่ไม่รู้จักเจียมกลางหัวซะบ้างคงจะลืมตัวนะคะว่าตัวเองเป็นใครและคิดว่าจะมาสั่งฉันได้ผมไม่เคยลืมครับว่าผมเป็นใครและทำหน้าที่อะไรอยู่คุณนี่แหละลืมหรือเปล่าว่าคุณต้องทำตามกฎของผมฉันไม่จำเป็นต้องทำตามกฎของใครทั้งนั้นแหละไม่มีใครมาบังคับฉันได้อย่างนี้ก็แสดงว่าคุณภัสสรจะไปงานวันเกิดผมใช่ไหมครับค่ะไม่คุณนภัสสรฉันจะไปใครก็ห้ามฉันไม่ได้คุณนายนะครับคุณนภัสสรแกกับฉันเนี่ยมันคนละระดับกันเว้ยเฮ้ยมีความสุขเว้ยเปิดประตูดิ
วัสดีค่ะท่านนายพลสารทูลพอดีคุณอายุติดสายอยู่อะค่ะยังไงเรียนเชิญด้านในก่อนสิคะคุณคือเกวลินค่ะคุณเกวลินเป็นอะไรกับคุณอายุธล่ะครับหลายเดือนก่อนหน้านี้ผมมาที่นี่ยังไม่เคยเจอคุณเลยการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับท่านนายพลก็ดีครับขอบคุณนะที่ส่งรถไปรับผมที่สนามบินอะไม่เป็นไรครับเชิญองค์หญิงณภัสราวดีแห่งสิคลินผมต้องการให้คุณตามหาตัวเธอให้ผมหน่อยผมเชื่อว่าเธอคงจะหลบซ่อนตัวอยู่ในเมืองไทยซ่อนตัวงั้นเหรอครับใช่องค์หญิงทรงปิดบังฐานะที่แท้จริงของตัวเองแล้วก็ซ่อนอยู่ในประเทศของคุณเจ้าวิษณุคงจะคาดการไว้ล่วงหน้าว่าจะมีการใช้องค์หญิงเป็นเครื่องมือในการบีบให้พระองค์ท่านลงจากบัลลังก์และเจ้าวิษณุก็คาดการไม่ผิดใช่ไหมครับท่านนายพลใช่การตามหาตัวบุคคลสำคัญขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับท่านนายพลถ้างานนี้ผมตามหาตัวองค์หญิงให้ท่านในผลได้เนี่ยค่าตอบแทนของผมเนี่ยมันจะคุ้มค่าไหมครับต้องการอะไรคุณอายุธสัมปทานน้ำมันทั้งหมดของสิคลินไม่ได้กิจการน้ำมันเป็นรายได้หลักของสิคลินขอมากไปแล้วคุณอายุธถ้ามันมากไปผมก็จนใจครับคุณอายุธใจเย็นๆก่อนนะคะท่านนายพลคุณอายุธยังไงซะเนี่ยถ้างานนี้สำเร็จอ่ะคุณทั้งคู่ก็ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันอยู่แล้วเรื่องมันน่าจะตกลงกันได้ไม่ใช่เหรอคะยังไงการตามหาตัวองค์หญิงเนี่ยท่านก็ต้องพึ่งผมท่านลองทบทวนข้อเสนอของผมดูอีกทีก็แล้วกันถ้างานนี้สำเร็จประเทศทั้งประเทศก็เป็นของท่านอยู่แล้วสิ่งที่ท่านจะได้เนี่ยมันมากกว่าแค่สัมปทานน้ำมันนะครับคุณอายุธเดี๋ยวค่ะท่านนายพลจะเย็นๆก่อนนะคะนี่ค่ะดื่มน้ำเย็นๆก่อนนะคะจะได้ชื่นใจใจเย็นก่อนนะคะพูดจาหวานๆแบบนี้ถึงค่อยน่าฟังนะไม่ได้เหรอเพคะองค์หญิงเกิดห่วงอะไรขึ้นมาอีกแล้วแม่เพนหญิงก็แค่ไปงานวันเกิดของโรจน์นะไม่ได้ไปเสี่ยงอันตรายอะไรสักหน่อยแต่หม่อมฉันไม่สบายใจนี่เพคะที่งานผู้คนมากมายขนาดนั้นมันอันตรายนะเพคะเอาล่ะแม่เพนถ้าแม่เพนไม่อยากให้หญิงไปหญิงไม่ไปก็ได้
แต่แม่เพนต้องบอกหญิงก่อนว่าอันตรายที่ว่านั่นน่ะมันคืออะไรว่ายังไงเหรอแม่เพนอะไรคืออันตรายของหญิงแขกที่มาในงานวันเกิดในโรดคืนนี้น่าจะร่วม100คนเป็นร้อยเลยเหรอผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าในโดดอ่ะมันเป็นหลานผู้การบัญชานายเก่าผมเองทั้งแขกที่จะมาในคืนนี้น่าจะเป็นผู้ที่ติดต่อค้าขายในโดดแล้วก็แขกฝั่งผู้การบัญชาซึ่งรวมถึงไอ้หมอนี่ด้วยอายุพิชิตชาญเฮ้ยเดี๋ยวไอ้นี่เป็นพวกขายยามจะมางานนี้ด้วยเหรอมีความเป็นไปได้มากว่ามันจะมาเพราะมันคบหาสนิทสนมกับผู้การบัญชาเดี๋ยวไอ้เที่ยวสรุปว่าปาร์ตี้คืนนี้เนี่ยมันเป็นแหล่งรวมอาชญากรในคราบผู้ดีเลยนะเว้ยเท่านั้นยังไม่พอนะมันยังมีการเชิญนักข่าวจากหลายสำนักมากันเป็นสิบเลยอ่ะตายแล้วอะไรนักหนาวะเนี่ยเราทำไงกันดีอะเราก็ต้องห้ามคุณน้ำสอนไม่ให้ไปงานนี้ไงคุณยอมได้ไงคุณน้ำเชี่ยวคุณก็รู้อยู่ว่าในรอดเนี่ยเป็นไฮโซชื่อดังขนาดไหนคุณยังปล่อยให้คุณน้ำสอนเนี่ยไปงานวันเกิดเขาอีกแล้วถ้าเกิดมีรูปคุณน้ำสอนออกสื่อเราจะทำยังไงอะคุณควรจะไปห้ามคุณน้ำสอนเองนะคุณชาตรีผมมันก็แค่บอดี้การ์ดอะเขาไม่เคยฟังอะไรผมอยู่แล้วบางทีนะคุณนภศรก็อาจจะติดใจเรนโรดและอยากจะไปหาไปอวยพรวันเกิดกันถึงในบ้านนี่เธอเองแต่งตัวไม่เสร็จอีกเหรอไก่แค่วันเกิดโลดเนี่ยแต่งตัวอะไรกันนานนักหนาแต่ว่าคุณโลดเขาเป็นหลานของผู้การบัญชาลินก็ต้องพิถีพิถันในการแต่งตัวหน่อยสิคะเชิญครับใจจ้ะคุณหนูครับคืนนี้ให้มารับกี่โมงครับดึกๆหน่อยอาจารย์เดี๋ยวโทรบอกอีกทีละกันได้ครับจ้ะมีอะไรเหรอคุณรู้ยังไงพาองหญิงไปงานแบบนั้นนะฮะคุณก็รู้องหญิงเป็นใครองหญิงไม่ควรเจอคนเยอะมากมายขนาดนั้นโอ้โหพูดเหมือนความผิดทุกอย่างเนี่ยเป็นเพราะฉันคนเดียวเลยนะฉันไม่ได้เป็นคนชวนซะหน่อยหญิงพัดก็ไปของเขาเองต่างหากกุ๊บนี่ถึงคนไม่ได้เป็นคนชวนแต่คุณก็เป็นคนชวนในโลดให้ไปรู้จักกับองหญิงคุณรู้บ้างไหมว่าองค์หญิงมันหลบซ่อนตัวไม่ได้มาหาเพื่อนแล้วคุณพาองค์หญิงไปรู้จักกับคนมากมายแบบนี้เนี่ยคุณรู้ไหมว่าเราสองคนทำงานลำบากโอ้ยแย่จังเลยค่ะต้องขอโทษจริงๆนะคะแต่บังเอิญว่านั่นอ่ะมันงานของคุณไม่ใช่หรอไม่ใช่งานของฉันซะหน่อยโอ้นี่คุณใจคอคุณนี่ไม่ห่วงความปลอดภัยของเพื่อนบ้างเลยหรือไงฮะหรือว่าวันๆเนี่ยคุณคิดแต่เรื่องเที่ยวเรื่องปาร์ตี้ก็เลยไม่สนใจความปลอดภัยขององค์หญิงเลยก็นั่นมันหน้าที่ของคุณไม่ใช่เหรอที่ต้องให้ความคุ้มครองหญิงพัดเขาอะถ้าคุณทำหน้าที่ของคุณให้ดีหญิงพัดเขาก็จะปลอดภัยไปตั้งหน้าตั้งตาทำหน้าที่ของคุณให้ดีเถอะอ๋อแล้วอีกอย่างเวลางานเนี่ยอย่าพาแฟนมาด้วยสิคะตามติดกันต้อยต้อยต้อยแบบเนี้ยระวังเสียงงานละคุณก็เอานี่คุณก็ผมบอกแล้วครับผมกับเขาไม่ได้เป็นแฟนกันคุณนี่คุณชาตรีผมบอกกี่ครั้งแล้วเวลาผมทำงานคุณอย่าตามมาได้ไหมเนี่ยคนอื่นเขาเข้าใจผิดหมดแล้วเอานี่มันก็เป็นความรับผิดชอบของผมเหมือนกันนะผมก็ต้องมาสิคุณเองก็อย่าทำเป็นเดือดร้อนเรื่องนี้ให้มันมากทั้งเลยนะผมถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนคุณแค่นี้ผมก็เสียหายกว่าคุณหลายสิบเท่าเจ้า
าทรงสวัสดิ์ทรงให้องค์หญิงปกปิดฐานะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดองค์หญิงไปงานที่มีคนมากมายขนาดนั้นแล้วเกิดมีคนจำองค์หญิงได้ก็เท่ากับว่าองค์หญิงทรงขัดคำสั่งเสด็จพ่อนะเพคะโถแม่เพนไม่มีใครคิดหรอกว่าองค์หญิงในพัสราวดีจะไปปรากฏตัวที่นั่นน่ะมีแต่คนรู้จักหญิงในฐานะสาวไทยที่ชื่อนภศรวิษณุวัฒน์ต่างหากล่ะแต่อย่างไรก็ตามหม่อมฉันก็คิดว่าเป็นการไม่สมควรที่องค์หญิงจะเสี่ยงไปที่งานแบบนั้นนะเพคะหม่อมฉันขอประทานอนุญาตกราบทูลว่าองค์หญิงไม่ควรไปร่วมงานเพคะก็แม่เพนบอกหญิงเองไม่ใช่หรอว่าหญิงไม่ได้มีอันตรายอะไรแล้วแม่เพนจะกลัวอะไรล่ะอีกอย่างนะหญิงก็รับปากคุณนวดไว้แล้วถ้าไม่ไปคงจะเสียมารยาทแย่เลยมีแต่เป็นห่วงหญิงหรอกแม่เพนหญิงไปนะแต่งตัวเอาใจเจ้าของงานเหลือเกินนะครับแบบนี้นายโรดคงจะชอบฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะแล้วกรุณาเปิดประตูรถให้ฉันด้วยนะคะฉันจะรีบไปเดี๋ยวคุณโรดเขาจะรอนะว้าวสวัสดีครับคุณพัชสอนคุณไทยรัฐไม่นึกว่านายจะมาด้วยผมจำไม่ได้ไงเขาเชิญคุณมาด้วยหรือเปล่าแต่ก็เอาเถอะทำสบายนะเชิญครับคุณพัชสอนไม่เป็นไรครับผมจะเข้างานพร้อมคุณนะพัชสอนเข้างานพร้อมคุณภัสสรNo เพราะว่าคนขับรถอย่างนายเนี่ยต้องอยู่ข้างนอกเข้าใจถ้างั้นคนขับรถอย่างผมเนี่ยคงได้รับการยกเว้นนะครับใช่ไหมครับคุณภัสสรนี่คุณน้ำเชี่ยวก็ต้องแปะติดกับฉันไว้ทุกที่นะคะหวังว่าคุณโรดคงจะไม่ว่าเรานะคะคงไม่ว่าอะไรหรอกครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีของคุณโรดเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้คุณโรดไม่คิดมากใช่ไหมครับขอโทษทีครับลืมแนะนำตัวไปผมชื่อพลครับเป็นแฟนของคุณไทยรัฐครับพี่รักจ๋าขอโทษนะจ๊ะที่ผมมาช้านี่คุณแหมคุณไทยรัฐคุณมีแฟนอยู่แล้วก็ไม่บอกนะครับทำไมกูเงียบเชียวฉันไม่ได้เป็นโอ้โหที่รักครับนี่คุณไม่บอกคนอื่นเลยครับคุณเป็นแฟนผมอย่างนี้แสดงว่างานนี้เนี่ยคุณจะมาเล่นหนุ่มใหม่ใช่ไหมครับฮะอะไรกันนะคุณผมว่าเดี๋ยวเราไปเถียงข้างในต่อดีกว่านะครับเชิญข้างในเลยนะครับผมสอนมีอีกหลายคนเลยนะครับที่ผมอยากแนะนำให้รู้จัก
อุ้ยไม่เห็นบอกว่าแกจะมาโอ้นี่เชี่ยวแขกในงานของในโลดเยอะขนาดนี้แกดูแลคุณนภัสสรคนเดียวไม่ไหวหรอกฉันต้องมาช่วยแกดูแลคุณนภัสสรงั้นเข้าไปในงานเถอะไปเรื่องเดิมไหมครับก็ดีเหมือนกันที่ต้องมาครับเชี่ยวฉันอยู่ไม่นานคุยกับผู้การบัญชาเสร็จฉันก็กลับไม่ต้องไปอ่อยใครคุณนภัสสรอุตส่าห์ให้เกียรติมางานวันเกิดของทีมก็ขอดื่มเป็นเกียรติให้ผมสักแก้วนึงนะครับมีมารยาทบ้างได้ไหมคุณอย่าดื่มอะไรที่เป็นแอลกอฮอล์เลยครับขนาดคุณไม่เมาคุณก็ว่ายากอยู่แล้วผมไม่อยากให้เราต้องมีปัญหาฉันไม่ดื่มจนเมาหรอกนะเห็นฉันเป็นเด็กสามขวบไปไงเฮ้ยนี่คุณผมว่าให้รปภ.มาล่ามันออกไปเลยดีกว่านะครับคุณนภัสสรน้องไปตามรปภ.พี่พูดจะไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับผมอยู่ไหนคุณอยู่นั่นผมกลับคุณก็ต้องกลับด้วยผมกลับคุณก็ต้องกลับด้วยนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะคุณคุณคุณไอ้เชี่ยวคุณคุณโรดอย่าให้คนคนนี้ต้องทำงานคุณก่อยเลยนะคะเราไปหาที่นั่งกันดีกว่าค่ะไปค่ะไปครับเชิญเลยผมบอกคนอื่นที่ไหนผมบอกในโรดคนเดียวต่างหากแล้วที่ผมบอกเนี่ยนะบอกเพื่อให้ผมเนี่ยเข้างานนี้ได้ผมคงไม่ประจานตัวเองด้วยการบอกว่าผมเป็นแฟนกับคุณหรอกนี่คุณหอใช่สิการมีแฟนเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเสียหายกับคุณนี่ใช่ไหมงั้นทีหน้าทีหลังนะคะคุณก็ชวนแฟนหนุ่มของคุณมาออกงานด้วยสิแต่ที่พูดไปเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรหรอกนะคะเดี๋ยวนี้คนในสังคมเขายอมรับแล้วคุณพลเองอ่ะก็ไม่จำเป็นต้องแอปแมนหลอกใครหรอกนะคะนี่คุณผมไม่ได้แอปแมนนะแล้วผมก็ยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นได้แต่ระหว่างผมกับใครโทรมาตอนนี้วะเนี่ยแฟนโทรมาใช่ไหมคะเงี้ยฉันไม่รบกวนหรอกค่ะเชิญคุยกันสบายนะคุณให้ละอุ๊ยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวครับคืนนี้เนี่ยจะเป็นคืนที่พิเศษจริงๆเลยนะครับและในค่ำคืนที่พิเศษแบบนี้เนี่ยก็มีเพลงพิเศษมามอบให้คุณพัสสรคือว่าผมเป็นคนชอบร้องเพลงนะครับแล้วพอผมขึ้นไปร้องเพลงบนเวทีแล้ว
ุณพัชสอนช่วยส่งกำลังใจให้ผมด้วยอย่าหวังอะไรมากเลยบางทีคุณร้องเพลงเสร็จลงมาผมอาจจะพาคุณพัชสอนกลับไปแล้วก็ได้คุณเชี่ยวก็เล่นทำตัวเด่นซะขนาดนี้จะให้ผมไว้ใจความปลอดภัยของคุณได้ยังไงแต่ฉันไม่ได้มีอันตรายอะไรซะหน่อยคุณรอดคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะฉันไม่หนีกลับก่อนแน่นอนค่ะฉันจะเป็นกำลังใจให้คุณเวลาคุณร้องเพลงอยู่ใกล้ๆนี้นะคะว้าวขอบคุณนะครับคุณนักสอนการที่มีคุณมาร่วมในค่ำคืนนี้ถือเป็นสิ่งพิเศษสำหรับผมจริงฉันก็ต้องขอบคุณแทนพัดด้วยเหมือนกันค่ะคุณโดดครับมีแขกผู้ใหญ่มาครับบอกเขาเดี๋ยวฉันตามเลยครับครับเดี๋ยวผมขอตัวสักครู่นะเดี๋ยวผมจะกลับค่ะท่าทางคุณจะมีความสุขมากเลยนะครับใช่ค่ะฉันมีความสุขมากแม่นึกว่าใครที่แท้ก็คุณอายุธนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับช่วงนี้เรื่อยๆครับสุขสันต์วันเกิดครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณคุณอายุธมากนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมงานวันเกิดเนี่ยก็ต้องมาอยู่แล้วผู้การบัญชาอยู่ไหนล่ะครับผมมองหาท่านทั่วงานไม่เจอพอดีว่าคุณน้าบัญชาเนี่ยติดราชการครับก็เลยไม่สามารถมาร่วมงานได้แล้วกันผมมีธุระสำคัญจะคุยกับท่านอยู่พอดีเฮ้ยชิวชิวชิวแกเป็นไงวะนี่แกเป็นอะไรของแกวะเนี่ยคุณน้ำเชื่อว่าคงอยากจะยืนมากกว่านะคะคุณพลพบตัวจะรักษาความปลอดภัยฉันได้ไม่เต็มที่สำหรับนายจ้างที่ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นผมก็ต้องระวังเป็นพิเศษหน่อยไม่อยากต้องบกพร่องต่อหน้าที่รู้ตัวด้วยหรอคะว่าใครเป็นนายจ้างใครเป็นลูกจ้างรู้ตัวเสมอครับว่ารับเงินค่าจ้างจากใครเลยต้องทนอยู่กับพวกชอบเรียกร้องความสนใจทำตัวเป็นจุดเด่นทำให้อยู่ในอันตรายแบบนี้ครับคุณทำไมครับไม่เอานะพัดนี่คุณน้ำเชี่ยวคะเลิกทะเลาะกันสักทีเถอะค่ะคำก็ชอบเรียกร้องความสนใจสองคำก็ชอบทำตัวเป็นจุดเด่นดูไหมคุณน้ำเชี่ยวแค่นี้ไม่มีน้อยไปฉันทำอะไรได้มากกว่านั้นก็คุณพ่อสอนครับคุณพ่อสอนทำอะไรครับนี่คุณทำไมคุณงามเพื่อนคุณน่ะปล่อยเข้าไปเถอะท่านยังไงก็ไม่ฟังหรอกสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันเป็นเพื่อนคุณโรสวันนี้ดิฉันจะขอมอบบทเพลงเพลงหนึ่งให้กับคุณโรสเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดค่ะอย่าโกรธกันเลยยกโทษให้ฉันจะทำผิดไปอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุก
อยากช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมแต่อย่ามาจิตใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าใจแต่ถ้าจิตจ๊ะฉันก็ต้องไปแต่อย่ามาจิตใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิตจ๊ะฉันก็ต้องไปก็บอกมาเลยเป็นเพียงคำถามเพื่อความเข้าใจอย่าโทษฉันเลยฉันเพียงต้องการให้เธอเข้าใจช่วยบอกได้ไหมต้องการสิ่งใดช่วยบอกได้ไหมฉันให้ทุกอย่างช่วยบอกได้ไหมช่วยบอกได้ไหมแต่อย่ามาจิตใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากได้เป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิตจ๊ะฉันก็ต้องไปแต่อย่ามาจิตใจมันมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากได้เป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหมฉันว่าเข้าท่าแต่ถ้าจิตจ๊ะฉันก็ต้องไปเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยวเชี่ยวแต่อย่ามาจิตใจมากไปมันจะเป็นบ้าเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่หากเปลี่ยนเป็นจ๊ะจ๊ะจะดีกว่าไหมฉันบอกเขาจ๊ะแต่ถ้าจริงจ๊ะฉันก็ต้องไปแต่อย่ามาจิตใจมันมากไปเชี่ยวค่ะลินคุณมาที่นี่ได้ยังไงคะรู้จักคุณรอดด้วยเหรอคนที่ผมทำงานให้เขาได้รับการเชิญมางานนี้แล้วลินล่ะมากับคุณอายุธเหรอก็ลินคบอยู่กับเขานี่คะจะให้ลินมากับคนอื่นได้ยังไงล่ะแล้วนี่เขาไปไหนซะล่ะทำไมปล่อยให้ลินอยู่ตรงนี้คนเดียวอ่ะเขาอยู่ข้างในงานค่ะแต่อีกสักพักแล้วก็คงจะกลับแล้วล่ะค่ะเขาเชี่ยวเหรอคะมาดูแลลูกค้าไม่ใช่เหรอแล้วไหนล่ะลูกค้าของคุณใช่แล้วครับคุณโรจน์ผู้หญิงคนนี้อ้าวคุณอายุธผมนึกว่าคุณกลับไปแล้วสิว่าจะกลับนะครับแต่เผอิญรู้สึกคุ้นหน้าผู้หญิงคนนี้เลยอยากรู้ว่าจะเป็นใครแหมคุณอายุธคุณพูดแบบนี้ผมคิดมากนะครับผมแค่คุ้นหน้าเธอเฉยๆนะครับเหมือนว่าเคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนไม่ได้คิดอะไรมากครับล้อเล่นนะคุณอายุธแต่ผมว่านะคุณคงยังไม่เคยเจอเธอที่ไหนมาก่อนหรอกมั้งครับเพราะเธอเพิ่งมากรุงเทพเป็นครั้งแรกเธอไม่ใช่คนไทยใช่ไหมอ๋อเปล่าหรอกครับผมกำลังจะบอกคุณอายุธว่าเธอเป็นคนเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งลงมากรุงเทพเป็นครั้งแรกแต่แปลกนะครับผมก็เป็นคนเชียงใหม่เหมือนกันแต่ไม่อยากจะรู้จักเธอไม่อย่างนั้นนะผมไม่เสียเวลาคุกเลิกกับนางแบบพวกนั้นหรอก
นี่คุณยังไงดีอะสื่อถ่ายภาพคุณพัชสอนใหญ่แล้วอะอุ้ยไม่เป็นไรหรอกไม่มีใครรู้จักชื่อหญิงพัชซะหน่อยขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงนะครับให้กับเพื่อนใหม่ของผมคุณพัชสอนวิษณุวัฒน์ครับเฮ้ยเดี๋ยวผมมาเนี่ยไปเถอะเรียนพระสอนคือไม่ต้องตกใจนะครับไม่มีอะไรหรอกครับพอดีว่าคุณพระสอนเป็นคนขี้อายนะครับแล้วก็งานนี้ผมตายแน่เลยครับถ้าเกิดเข้ารูปคุณพระสอนลงในสปีมพรุ่งนี้เช้าอ่ะผมโดนไล่ออกแน่ๆใจเย็นๆนะคะคุณพลไม่มีใครจำฉันได้หรอกค่ะนี่เห็นแต่รูปอาจจะจำไม่ได้แต่ถ้าเห็นชื่อนภัสสรเขาคงเดาได้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนอ่ะเขาอาจจะไม่เอาชื่อฉันไปลงหนังสือก็ได้นะขอให้ทุกท่านสนุกกับค่ำคืนนี้ต่อนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณนภัสสรไม่มีอะไรหรอกค่ะคือว่าพาร์ทเนี่ยเขาต้องรีบกลับแล้วล่ะค่ะงั้นพวกเราขอตัวกลับก่อนนะคะขอให้โชคดีนะคะคุณโรดครับเดี๋ยวก่อนสิครับอย่าเพิ่งรีบกลับสิครับคุณนภัสสรครับโถ่เอ้ยได้แล้วเชี่ยวเชี่ยวเมื่อกี้สมใจคุณหรือยังล่ะคนเขารู้ชื่อคุณกันทั้งงานแล้วฉันไม่รู้ว่าคุณโรดเขาจะประกาศชื่อฉันไปแบบนั้นคุณไม่เคยรู้อะไรทั้งนั้นเนี่ยคุณก็ไม่เคยฟังผมด้วยคุณน่าจะหัดเชื่อฟังผมบ้างนะไม่ใช่เอาแต่ทำอะไรเพื่อประชดประชันกันอย่างเดียวสำเติมกันพอหรือยังคะขอโทษคุณละกันพอใจไหมคะเฮ้ยพัดเฮ้ยคุณนภัสสรครับคุณนภัสสรพัดคุณนภัสสรครับพัดคุณนภัสสรพัดเดี๋ยวสินี่จะไปไหนอะพัดเอ้าพัดคุณพระสอนคุณพระสอนพัดรอเดี๋ยวสิคุณพระสอนพัดขอโทษนะคราวนี้ฉันก่อเรื่องใหญ่จริงๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกพัดนี่บางทีนะคนเขาอาจจะจำหน้าเธอไม่ได้จริงๆก็ได้ทำใจให้สบายนะลูกค้าเชี่ยวคนนี้เขาชอบหนีเชี่ยวเป็นประจำเลยนะคะเมื่อกี้ลินเห็นหมดแล้วล่ะค่ะเขาก็เอาแต่ใจแบบนี้แหละครับงั้นเหรอคะตอลีรู้สึกว่าเชี่ยวเนี่ยเป็นห่วงเขามากเลยนะคะเขาเป็นแค่ลูกค้าคนหนึ่งผมก็ต้องห่วงเป็นธรรมดาแต่มันก็แค่หน้าที่เท่านั้นเชี่ยวไม่ต้องปฏิเสธหรอกค่ะ
ยังไงซะเรื่องของเราสองคนน่ะมันก็จบลงไปแล้วลินจะดีใจมากนะคะถ้าเชี่ยวได้เจอคุณใหม่สักทีลินยังเป็นห่วงเชี่ยวอยู่เสมอนะผู้ชายคนที่เธอคุยด้วยเมื่อกี้มันคือใครและมันเป็นอะไรกับผู้หญิงคนนั้นอยากจะเอาหัวใจไปกันฟ้าห้ามดวงตะวันไม่ให้ลับไปหยุดไว้ที่ตรงหัวใจให้เธออยู่กับฉันไปจนนิรันดร์และเวลา